เป็นพระราชพาหนะของพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปได้ไงนะครับจำไหมล่ะมันต้องดีเพราะไม่มีทิฏฐิเลยล่ะครับจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระราชพาหนะของพระศรีอะหรือยังไม่ตรัสครับยุคนี้สมัยนี้นะครับมันเป็นยุคของพระอรหันต์เขาออกมาทำงานควบคู่กับสามสหายนะครับพยายามสังเกตนะครับภาษาลุงมันถึงยุคของพระอรหันต์เขาออกมาทำงานร่วมกับสามสหายเพราะเดิมทีเดียวพระอรหันต์เนี่ยมาเดินเพ่นพ่านไม่ได้ม้าเห่าหมาปากเบี้ยวแค่เห่านะปากเบี้ยวนะเกิดหมาคิดไม่ดีใจขาดเลยนะหมานั่นนะครับเพราะมันอ่อนศักยภาพมันอ่อนกว่ามนุษย์ หมาคิดไม่ดีหมาเห่าเราพระอรหันต์ซวยเลยรู้ไหม ถ้าไปกัดพระอรหันต์บ้างนะทีนี้โอ้โหซวยหนักทีนึงซวยหนักหลายกิโลหลายกิโลหนักนะนะนะยิ่งหนักข้อไปอีกถ้ากัดพระอรหันต์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้แหละครับพระอรหันต์เขาจึงไปอยู่ในที่มืดนะครับมาถึงวันนี้ผมบอกว่าพระอรหันต์ทำงานนะ24ชั่วโมงนะครับทางด้านซีกโลกเราอยู่กับตอนนี้อเมริกาเขาสว่างแล้วเห็นไหมครับเรามืดเขาสว่างพระอรหันต์เขาจะไม่มืดนะครับก็ต้องฝากกระแสมืดได้เรียบร้อยแล้วจึงได้ชื่อว่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นมันก็ทำงานได้ตลอดนะนะก็ให้สังเกตนะฮะถ้าใครก็ตามที่พอจะมีเนื้อนาบุญเนี่ยมันจะมีพระอรหันต์ไปสะเก็ดเนื้อสะเก็ดตัวนะครับไปจับหน้าผากบ้างจับขาแกว่งไปยืนจังก้าให้เห็นบ้างหรือมีเสียงใดๆเกิดขึ้นในทางที่ชอบที่ดีนะครับประมาณนั้นครับนี่คือความมหัศจรรย์ของพระอรหันต์พระองค์นั้นๆเขาจะไปเยี่ยมเยือนบ้านท่านนั่นแหละมันถึงยุคเขานะครับส่วนจะเป็นองค์ไหนอย่างไรท่านก็จะรู้ท่านเองณวันหนึ่งเวลานั้นนะครับแต่หลวงหมอก็เล่าให้ฟังไว้ซะก่อนพอฟังแล้วก็ไม่ได้เสียสตังค์แต่ประการใดยกเว้นค่าเน็ตต้องใช้ค่าเน็ตด้วยวะเนี่ยคงใช้เนาะบ้านใครใช้เน็ตก็ใช้ไปแค่นั้นเองมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีผมเปลี่ยนห้องนะเดี๋ยวดูทีไม่มีครับไม่สะทกสะท้านไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ดีใจกับไม่เสียใจปรับหน่อยไหมครับปรับคำว่าแม้จะไม่ดีใจแต่เราต้องเข้าใจมันด้วยไม่ใช่ไม่ดีใจก็เฉยๆเฉยๆโดยที่ไม่ทำความเข้าใจนั้นมันเป็นการเฉยที่ลุงงอบอกว่ามันไม่จริงอ่ะไม่ใช่ของจริงอ่ะมันก็พอได้นะมันก็พอได้นะอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ของจริงแน่นอนนะครับวันนั้นไม่ใช่ของจริงแน่นอนนะครับคุณไม่สะทกไม่สะท้านไม่ดีใจไม่เสียใจไม่วิตกกังวลไม่สนใจเรื่องนอกตัวไม่หวั่นไหวเฉยๆที่ว่ามันทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการนั้นหมดนะครับก่อนที่จะมาเป็นเฉยๆได้เช่นไม่สะทกสะท้านโอ้โหก่อนๆนี่สะทกสะท้านมากนะตัวสั่นยังก็ลูกนกอย่างเงี้ยไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เสียใจเนี่ยก็พอได้นะคำนี้พอได้นะครับแต่ได้จริงไหมไม่วิตกออกกับเพื่อมคือไม่วิตกกังวลโอเคอันนี้มันก็ต้อง ถ้ามันไม่วิตกจริงก็วางเฉยได้หมดแหละไม่สนใจเรื่องนอกตัวเอาไม่ได้แล้วตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะ ถ้าไม่สนใจนอกเรื่องนอกตัวนี้มันเหมาะสำหรับไปอยู่เกาะคนเดียวนู่นเกาะกลางมหาสมุทรเกาะที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเราอยู่คนเดียวเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่สนใจเรื่องนอกตัวมันควรจะเป็นเช่นนั้นจำเป็นมากจะต้องสนใจเรื่องนอกตัวนะครับเพื่อมาแอดแอพพลายให้กับในตัวเราที่การเรียนรู้ตอบสนองอะไรพวกนี้นะครับใช่นะที่ถูกต้อง
ต้องสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัวอยู่นอกตัวได้ทุกเม็ดยิ่งดีส่วนหนึ่งนั้นว่ารั่วมันจะขาดสตินะสติหายไปเงี้ยมันก็เลยรู้ไม่หมดในรอบตัวนะในหนึ่งหน่วยเวลาเช่นใน หนึ่งนาทีเงี้ยนะหรือสิบนาทีเงี้ยนะเราเรียกว่าหนึ่งหน่วยเวลานะครับก็ให้รู้เท่าให้รู้ทันนะไม่หวั่นไหวเฉยๆฟังดูก็รู้สึกจะใช่แต่พอเราเข้าจริงไม่ใช่แล้วนะคุณพานุก่อนนะก็ปรับตามที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเมื่อกี้ลองดูซิเผื่อว่ามันเข้าเป้าเผื่อว่าเข้าไปสู่ความต้องการได้ใช่ไหมล่ะ เมืองขอนอ่อนภาพเสียงชัดเจนกล้าขอนอ่อนมันใกล้เคียงขอนแก่นเนาะหาดใหญ่ใกล้กับหาดเล็กเชียงใหม่ใกล้กับเชียงเก่าเชียงของใกล้อะไรเชียงของเชียงของเขาเหรอเชียงของมันใกล้อะไรใกล้ลาวก็แล้วกันดีนะครับแค่ฝากข้ามฝากไปน้ำโขงมันก็เจอชาวลาวแล้วเนี่ยเนาะจบไหมอ้าวเปลี่ยนหน้าจอจากเฟซไปยูทูบนะครับปุ๊บมาแล้วจ้ายูทูบเป๊ะก็โถมาด้วยเนี่ยน่าโถมาอ้ามาแล้วค่ะสัญลักษณ์เพียวดียี่เป๊ะนี่อ้าวช่องของฉันเป๊ะปืดปืดโอ้เสียงดังปืดปืดเลยซอสเป๊ะกดซอสเข้าไปมาแล้วจ้าโอ้เต็มหน้าจอเลยโอเคโอ้โหนกบินเชียงไปทั้งคู่ตัวเดียวมองหาอ๋อมันไปคู่แล้วตัวเดียวได้ไงเนี่ยลูกงอกมั่วลูกงอกโคตรมั่วเลย อยากให้ลุงเล่าเรื่องพญานาคพญาที่เป็นศัตรูกันมาก่อน เอ้ามีคนเขาเล่าเยอะแล้วเล่าไปทำไมแล้วที่บอกเป็นศัตรูกันใช่ไหมนั่นคือเขาเล่าเป็นแต่นาทีนี้นะมันคนละเจ้านายอ่ะเดิมเนี่ยพญานาคเนี่ยเจ้านายพญานาคคือไอ้พญาครุฑนู่นนะพระศรีอริยเมตไตรนู่นนะครับใช่นะมันก็เลยไม่ทะเลาะมันก็เลยไม่ดีกันแกล้งกันฆ่าฟันกันขบขี่กันยกก็แปลว่ามันคนละเจ้านายสำนวนก็บอกว่าหมามีปลอกคอหรือข้าของคนอยู่ที่คนของใครนั่นแหละพญาครุฑก็มีข้าอยู่ใกล้เจ้านายชื่อว่าพระศรีอริเมตรัยนะครับ ส่วนพญาครุฑก็ดีใจเขาอยู่กับเจ้านายเจ้านายมีชื่อว่าพระพุทธเจ้าไหนมาพอนาทีนี้อ่ะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทำไงทีนี้นะเคว้งละมั้งแมวไม่อยู่ซะแล้วไม่ใช่เจ้านายไม่อยู่เนี่ยมันก็เคว้งสิครับทำนองเดียวกันหลักคิดนะกำลังเล่าหลักคิดให้ฟังนะครับเจ้านายก็สังขารพระพุทธเจ้าไปเผาแล้วใช่ไหมล่ะนะมาจะอยู่ได้ไงกินเดินดินกินข้าวแกงอยู่หรือเปล่าใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นพญานาคเนี่ยก็วนเวียนอยู่กับคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นคนก็ตามที่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมได้โสดาก็เจอเล่นกับพญานาคได้แล้วจริงไม่ได้พูดเล่นนะแค่โสดาบันก็เล่นกับพญานาคได้แล้วมันเป็นมิติภายในนะครับจะรู้ได้โดยศักยภาพของสมาจิตของตัวคนที่ได้เองถ้าท่านได้ก็ผมเนี่ยมันได้แน่อยู่แล้วล่ะครับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้จะพูดได้ไงขนาดนี้
ช่ไหมง่ายเนาะเปิดตัวตนเลยไม่ต้องเสียงไทยเลยไม่ต้องแทงหวยเลยหมดดื้อเนี่ยใช่ไหมล่ะไม่เห็นต้องมีความเสียหายแต่ประการใดเพราะสิ่งนี้เขามีบัญญัติอยู่แล้วพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ให้ทุกคนได้เรื่องของเข้าถึงพระธรรมโสดาสุทาอานาและอรหอกอรหันที่ว่านู้นนะครับใช่ไหมใช่นะก็น่าจะเป็นเช่นที่ว่านี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เล่าเรื่องครุฑกับหน้ากัดกันตีกันโอ้ได้ยินมาเยอะแล้วลุงออกเล่าไปทำไมตอนนี้เขาหยุดเป็นเจ้านายอันเดียวกันเจ้านายคือเขามีภาษีอริยเมตไตรก็ทำงานภายใต้เงื่อนไขตรงนี้แต่คนละหน้าที่นะถ้าเป็นทางน้ำก็ยกให้พญานาคนะถ้าเป็นทางบกก็ยกให้พญาช้างเผือกใช่นะความจริงมันก็ทั้งอะไรทั้งน้ำทั้งดินนั่นแหละครับใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะมันจะไปไหนร้อนก็ลงน้ำไงใช่ไหมครับใช่ไหมพญาช้างใช่นะเขาเลยใช้ชีวิตอยู่ทั้งโลกแบบโลกแต่วาระจิตวาระธรรมก็สูงเยอะมากนะอยู่เกณฑ์ที่สะอาดไม่รู้ผมก็ค่อนข้างจะเขายีด้วยนะว่าที่ผ่านมาก็มักจะเข้าไม่ถึงจริงๆนะเอาแค่จ่อก็แล้วกันจ่อก็พระอนาคามีก็เป็นชาติสุดท้ายแล้วนั่นนะหลวงพ่อเกษมไงวัดลำปางนั่นแหละครับระดับก็ต้องบอกอนาคามีนะเพราะใครมาพูดไปเจ้าก็เฉยใครมาตดใส่ป้งเดี๋ยวนี้ก็เฉยไม่ได้แค่ระคืนรูจมูกเลยแหละกลิ่นจะบอกมันก็ไม่มีกลิ่นพ้นมนุษย์พันนี้มันแปลกเขาไม่โบกวายโบกบากวอยวายไม่ชาวโลกกันหรอกครับสุขุมคำพีรภาพอย่างเงี้ยจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรโอเคนะตอบนะก็เรื่องของพญาคุดพญาช้างเผือกก็ตามที่ว่าที่ไม่ทะเลาะกันเพราะว่ามีเจ้านายคนเดียวกันเขาสั่งงานปุ๊บก็จะเชื่อมโยงกันนะครับน่ารออีกตั้ง 2,000 กว่าปีพระศรีอะริยเมตไตรจะมาเดินดินกินข้าวแกงอย่างท่านอย่างผมนะพอถึงวันนั้นทุกคนก็แอ้มาก็โสดาบันหมดแล้วไม่แพร่ผ้าไปแล้วไม่แพร่พันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไกตรัสไปเชื้อทั้งหมดนะนั่นแหละครับเมื่อเวลาเป็นกลไกธรรมชาติทั้งหมดก็คือกฎธรรมชาติกฎอัตโนมัตินะครับกฎเปลี่ยนแปลงคือกฎธรรมชาติเนี่ยพอเวลาทุกคนเข้าใจกฎตัวนี้มันก็ยึดกฎในการปฏิบัติธรรมเห็นไหมพอยึดกฎได้แล้วปุ๊บมันก็ไปหลงทางขึ้นก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เดินหน้าถอยหลังได้หมดแหละเรื่องจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอาให้ฝึกเอาทำเอาให้ได้นะครับเอาไว้เป็นชาติสุดท้ายกันชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือที่อยู่อาศัยพูดมันสั้นเข้าไปคือของอยู่ของอยู่ของใช้นะของกินของเก็บว่าไปนะครับเวลามันครบองค์ประกอบแล้วมันก็สบายย้ำไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอนะครับเอาล่ะอ่านให้จบทีนึงสิ คุณลุงคะหนูขอถามว่าทำไมพลังงานหนูมีอาการถดถอยเกิดขึ้นซ้ำๆอยู่บ่อยๆในภายใน1อาทิตย์หนูจะไม่มีอาการหนูจะมีอาการหมดแรงไปหมดพลังไป1วันหนูอยากมีแรงและพลังงานเป็นปกติหนูขอพลังจากลุงผ่านจักรวาลมาถึงหนูด้วย Thank you very bigคุณวันนาเลย เสียงผมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันก็จะเกิดประโยชน์ก็ได้ครับก็เปิดฟังเอาอย่าลืมหายใจนะมันจะมีประโยชน์หมดนะครับเปิดให้หมาฟังหมาเจ็บคอปวดคอเดี๋ยวคอยุบนะ2 วันที่ผ่านมานะไอ้หนึ่งด้วยสองนี่หนึ่งสองสามไงสามสหายไอ้หนึ่งมันโดนงูกัดหรือเปล่าคางโอ้โหเบื่อหมดเลยนอนเลยยังก็โอ้โหดูไม่เฉิดเลยเป็นสิงโตไปเลยเนอะคุมเข้มไปเลย
แต่ปุ๊บเนี่ยร้องจากเลยเจ็บลุงหอก็ไม่สนนะครับสองมือเปล่าก็ไซเลยนะ เสร็จแล้วก็ลากเข้ามานอนในห้อง ในห้องโถง ที่มีอะไรที่มีรั้วกันเอาไว้บล็อกเอาไว้ให้นอนได้สง่างามตื่นเช้ามาเมื่อเห็นมันยุบไปแล้วเนี่ยใช่ไหมกินอะไรแต่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมนั่นก็คือลุงงอกสองมือเปล่าของลุงงอกก็จบแล้วไม่เห็นต้องมีอะไรเลยโอเคนะคุณวันนาอยากจะมีแรงก็งับอากาศตามไปด้วยทำไปด้วยครับเดี๋ยวเรียกแรงมันมาเองถ้ามันเกิดกระบวนการสันดาบในร่างกายเผาไหม้ก็ว่าได้หรือกระบวนการเมตาบอลิซึมที่ทางการแพทย์เขาพูดถึงกันนะครับลูกสาวอายุ10ขวบงับอากาศบอกว่ารู้สึกชาที่ขาค่ะดีครับมันจะได้วิ่งนะครับคุณลุงเมื่อเปิดเสียงลุงให้ฟังเธอจะงับอากาศทันทีค่ะขอบคุณนะคะให้มาบอกงับอากาศไปด้วยนะครับจะได้แข็งแรงฮะจะได้แข็งแรงจะไม่มีโรคภัยก็จะไม่เวียนถ้าหากว่าแข็งแรงก็แปลว่าภูมิคุ้มกันมันจะสร้างขึ้นมาเองนะครับ อย่าไปกินอะไรนะไม่รู้เป็นภาษาโปรโมชั่นหรือเปล่าถูกหลอกมากกว่าถ้าถามผมเช่นเขาบอกไวเงินไวทองเนี่ยนะผมไม่รับอยู่แล้วเพราะนะไวเงินไวทองนะครับจะผมก็แกล้งเซอร์จริงเลยไม่ใช่ไวทองเหรออย่างเงี้ยก็มารอกันทีเดียวไม่ใช่อยู่ในไวทองเหรอไวเงินไวทองนะครับนะเขาก็บอกว่าหักขาดฮอร์โมนยี่ห้อเอสโตรเจนว่าไปหนุ่มพอผลไม้กินผลไม้ก็ไม้กินเม็ดครับวิตามินไอ้ถอดกลุ่มที่ฮอร์โมนต้องกินพวกข้อของหมักครับน่ะน้ำหมักป้าเชงป้าเชงนึกถึงของหมักก็ต้องนึกถึงป้าเชงนะฮะนั่นๆหัดเอาทำเอาครับมีเพื่อนร่วมกัน4คนแล้วเวลากลั้นหายมันคือสมาธิได้ครับมันจดจ่อเราค่อยๆที่จะพิจารณาเรื่องของจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เชื่อมต่อโลกีต่อโลกุตบอกให้ทราบไว้นะครับจะเชื่อมต่อนะค่อยทำเอาไม่มีคำถามอะไรเลยเนี่ยเมื่อวานเรียนถามไว้ว่าทำไมการทำงานใช้ความคิดถึงเหนื่อยถึงเหนื่อยนะเหนื่อยอะไรมันเป็นไงฮะความคิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ความคิดมันเป็นพลังงานนะครับความคิดเป็นพลังงานนะครับความคิดพอเราคิดมากก็คือใช้พลังงานมากนั่นเองปกติร่างกายจะสร้างพลังงานตรงนี้โดยตลอดก็คือทุกครั้งที่มีการหายใจนะครับมันจะเผาผลาญเผาแรงต่างภายในร่างกายของเราเองตับไตไส้พุงว่าไปนะครับมันจะเผาผลาญตรงนั้นแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายทีนี้ฮะมันก็ไม่เผาผลาญกินอะไรมันก็อ้วนออกสิครับเพราะมันไม่เผาผลาญมันไม่เผาผลาญเพราะฉะนั้นจำเป็นมากคนไหนที่ไม่เคยทำก็ต้องหาวิธีทำงานให้ได้โอเคไหมครับน่าจะเป็นงั้นซะมากกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เขาสวดอินทบาทเกิดอยู่ในบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วเมื่อกี้ในแวบเดียวเองพูดโลคีต่อโลกุตไม่ได้รุดทุกทีวิวทุกทีพญานาคเป็นพลังงานประเภทไหนครับบริการบริสุทธิ์ครับกลุ่มนี้กลุ่มบริสุทธิ์หมดนะครับเหมือนกันพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาบริสุทธิ์หมดนะครับบริสุทธิ์ก่อตัวได้นะบอกให้ทราบไว้เขาก่อตัวได้นะจ๊ะนะจ๊ะจับตัวต่อแต่ต้องจับต้องได้จริงๆนะโอเคนะ พลังงานบริสุทธิ์ที่วิ่งมาชนสีข้างของลุงขณะยืน
อยู่ที่โล่งแจ้งเป็นความบังเอิญอ๋อตอบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับคุณเจ็ดเจ็ดกู๊ดโอ้โหเจ็ดกู๊ดเหรอไม่ใช่เครื่องบินเจ็ดเหรอกระบวนการจิตรักษากายเป็นอย่างไรครับแล้วของจีนเซาหลินคือจิตรักษาอะไรจีนเซาหลินเหรอผมว่ามันเป็นแค่ยินหยางนะยินหยางไปได้แค่ยินหยางยินหยางคือปรุงแต่งปรุงแต่งคือควอนตัมยินหยางจำหน่อยครับเอาเรื่องของเพศมาใช้กันแล้วตุ้มเป๊ะไปหมดความจริงเป็นเรื่องของไฟฟ้าโดยปราศจากคลื่นนะครับเพราะคลื่นเวลาปล่อยมันรู้สึกตัวเรารู้สึกก็คิดว่ามันดีที่ไหนได้ไปทำลายนะครับมากเกินไปโอเวอร์ทำลายเด็กโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับจำหน่อยครับภาษาพวกนี้จำไว้ก็บอกสอนไปบอกลูกบอกหลานกันไปนะครับที่สวนมีคนสื่อได้ร่วมมีพญานาคตอนนี้ตั้งองค์ไปแล้ว2องค์ที่ตั้งอีก3แต่แม่บอกว่าไม่อยากให้งมงายแต่มันจะหลงไปหมดนะครับมันจะหลงไม่ยอมประกอบอาชีพด้วยคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยเกี่ยวกับเรื่องรูปพรรณสันฐานเนี่ยนะทางการแพทย์เขาเรียกภาษาเลยเนาะตรงนี้ทางการแพทย์จะเรียกว่าอะไรซึมซ่อม alert ขึ้นมาเนี่ยอะดรีนาลีนไม่ใช่ภาษาแพทย์เขาใช้ไม่ใช่ไฮเปอร์ทั้งกลุ่มจิตเนี่ยฮะไบโพล่าไบโพล่าก็อธิบายให้มันเข้าใจไปเลยดีกว่าไบโพล่าคืออะไร DDM ก็จะขออนุญาตมันเอาคร่าวๆก่อนไบโพล่าเนี่ยอย่าคิดอะไรมากคือภาษาเขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายนะอากัปกิริยาของมนุษย์ซึ่งแตกต่างกันหลายหลากมากเช่นเหลือเกินเพราะฉะนั้นคำว่าไบโพล่าเนี่ยถ้าหากว่ามันขึ้นในทางที่มันบันเจิดคือร่าเริงฟุ้งซ่านคิดอะไรโอ้ยบันเจิดสร้างวิมานในอากาศนู่นน่ะไอแบบนั้นเขาเรียกว่ามาเนียมาเนียมันขึ้นแบบถ้าเป็นการร้องเพลงก็โอ้โหไปทั้งหมดแหละครับทั้งวันทั้งคืนแหละอย่างเงี้ยมันไปแบบนั้นเลยแหละครับเรียกมาเนียแต่ถ้าหากว่ามาเนียไม่ขึ้นนะมันจะลดลงมาเป็นเรื่องของซึมเศร้าตัวนี้ดีเพรสแหละพอซึมเศร้าก็อยู่กับตัวเองไม่ทำอะไรกินแล้วนอนกินไม่ทำอะไรเลยแล้วครับไอตัวที่มันซึมเศร้าเนี่ยเนี่ยหมอเขาแก้ไงทีเนี้ยหมอเขาก็ให้ยาเคมีถ้ามันอเลิร์ตมากปุ๊บให้กินแล้วก็บังคับให้นอนกินได้ให้หลับกินแล้วบังคับให้นอนให้หลับนั่นเองทีนี้ไอ้หลับมันหลับยาวทีเนี้ยหรือกินปุ๊บก็หลับกินปุ๊บก็หลับอะไรเกิดขึ้นอ้วนพออ้วนปุ๊บกินแล้วหลับกินแล้วหลับกินแล้วหลับมันหลับมากทีเนี้ยหลับจนก็มันเดินไปกินของอ่ะก็ให้กินยาอะไรล่ะ ลดยาบังคับให้หลับลงไป หรือก็มีอะไรสักอย่างนึงอีกตัวนึงอย่างนั้นก็บอกมีทั้งหมด3ตัวนะที่จะบังคับให้มากให้น้อยเสร็จแล้วมันก็สุดท้ายแล้วก็เลยยาคุมทีเนี้ยยาคุมชีวิตก็เลยใช้ชีวิตไม่เหมือนชาวโลกเลยเห็นไหมไม่มีความสุขอ่ะแม้ว่าจะเลื่อนไปก็คิดว่าตัวเองมีความสุขไม่ใช่เลยพอเวลากลับกล้วยข้างทีนึงโอ้โหเป็นความทุกข์หนักมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยความจำก็จะเสื่อมน้อยเสื่อมทีน้อยสองน้อยนะครับจำงานการที่เคยทำเคยต่างๆเสียหายหมดเลยครับเนี้ยนั่นแหละก็คือคำว่าไบโพล่าที่ทางการแพทย์เขาชอบใช้พูดกันเป็นจำโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในกรมสุขภาพจิตคนนักจิตวิทยาจิตแพทย์เนี่ยจะใช้กันเยอะตรงนี้นะครับก็แค่นั้นเองไบโพล่าโอเคนะใครมีปัญหาเนี่ยมีอะไรเสริมไม่เชิญก็ทีเดียวจะขออนุญาตอย่างนี้เลยว่า
มันเป็นเรื่องของสภาพกับสภาวะง่ายๆเลยสภาพสุดโต่งครับเสร็จปุ๊บทีนี้เมื่อสภาพสุดโต่งโดยธรรมชาติของสภาวะเนี่ยเมื่อสภาพสุดโต่งแล้วไม่สามารถที่จะหยุดเวลาได้ครับไอ้วงล้อของสภาวะในศูนย์กลางของสมองมันดึงเข้าหาศูนย์กลางเกิดสภาพปุ๊บสุดโต่งป๊อไม่ว่าจะบวกสุดลบสุดมันดูดเข้าไปแล้วครับพอมันดูดวินาทีถัดไปอ่ะจะดึงยังไงอ่ะลุงมันย้อนแย้งกับสภาพครับมันเข้าไปอยู่ในสภาวะแล้วโดยไม่รู้ตัวนี่ครับคือการขัดกันแบบ disruption แบบรุนแรงอย่างสุดขีดเสร็จปุ๊บสะสมสิครับลุงปิดเป็นเกลียวแต่แล้วก็ไม่ขาดด้วยแล้วจะไปแก้ยังไงมือล้วงเหรอผมก็ยัดเยียดเลยว่าใช้พลังงานของไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวครับที่จะล้วงได้ครับแล้วพลังงานไฟฟ้าสถิตตัวนี้ไม่มีตัวตนด้วยจับต้องไม่ได้ครับแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะก็จะยังไงอ่ะเหมือนกับอกหักละลุง อกหักมันก็สุดโต่งทางความรู้สึกเหมือนกันรักสุดๆ อกหักก็สุดเหมือนกันวันที่รักสุดมันก็หลุดเข้าสู่หลุมดำไปเรียบร้อยแล้วลุง5ปี10ปียิ่งเหนียวยิ่งแน่นเสร็จปุ๊บพอสภาพมาเป็นจริงมันไม่สอดคล้องต้องกันกับสภาวะที่มันถูกดูดเข้าไปมันก็กระชากสิลุงเหมือนเรือกระชากแล้วก็ไม่ขาดมันก็ใจขาดสิลุงก็จี๊ดๆนั่นไงมาแล้วมันก็มีแต่พลังงานไฟฟ้าสถิตนะฮะที่จะเข้าไปเคลียร์เคลียร์ตรงนั้นได้โดยนำร่องไปด้วยการประคับประคองในการคือเรื่องของงับอากาศไปใช่โอเคนั้นทีนี้พอปล่อยทับปล่อยทบโดยธรรมชาติมันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วไปเจอวิทยาที่เบิ้ลลุงก็พัวพันพ่วงพันก็คือกลายเป็นโครงสร้างของวิทยาศาสตร์ที่มันทับถมหมักหมมเข้าไปอีกลงทั้งอะไรลงทั้งความรู้สึกแล้วคิดก็บันทึกเพิ่มตัวเซลล์ของร่างกายก็เพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่ามันดันไปยุ่งกับตัวเคมีดันไปยุ่งกับหัวใจสำคัญของมนุษย์คือความรู้สึกครับในความรู้สึกมีไร้ความรู้สึกซ่อนอยู่ไอ้ช่วงรอยต่อระหว่างความรู้สึกไปสู่ไร้ความรู้สึกเนี่ยครับถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเลยจะไปหาใครแก้หรือไม่สามารถต่อติดครับจะปมตรงไหน ตรงไหนปมไหนก็ถ้าว่ายินยอมพร้อมที่จะให้ลุงออกช่วยก็ไรนะอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองแล้วต้องมีพื้นฐานความเข้าใจเป็นทุนด้วยนะลุงครับแน่นอนนะครับคนที่จะเข้าสู่ร่องรอยนี้ก็เหมือนกับมีคำถามนิดนึงคือเรื่องของอยู่ในแวดล้อมของร่างทรงอะฮะคนทรงเจ้าเหมือนกันโดยกระบวนการของการบันทึกมันบันทึกเป็นสิ่งนั้นไปซะแล้วปัจจุบันมันเกิดการอะไรอ่ะเหมือนเอ้าเราดูเขาเราดูร่างทรงเขาก็อบอวลไปด้วยสิ่งนั้นเพราะเขาอะไรเขาคิดเดี๋ยวนะฮะนึกแล้วก็คิดไปเรื่อยๆก็พันไปเรื่อยๆเขาก็เติมเต็มอิ่มไปเรื่อยคือคำว่าอิ่มไปเรื่อยอ่ะยังไม่ถึงวันที่เขาเต็มไงลุงถ้าสมองเต็มเมื่อไหร่หรือหัวเต็มสิโอ้โหทีนี้ล่ะไม่จืดเลยครับเสร็จปุ๊บไอ้คนที่อยู่ในอะไรอ่ะในปัจจุบันยุคโตมากับยุคร่วมสมัยก็ไม่เข้าใจคนยุคเก่าก่อนเพราะว่ามันเป็นวิวัฒน์ของแบบนั้นก็จะปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะมันมีความสัมพันธ์เนี่ยดูจากคำถามนะฮะมันจะพยายามจะหนีออกห่างมันเป็นธรรมชาติครับที่ไม่สอดคล้องต้องกันกับวิทยาที่จะไปอธิบายไม่ได้เลยครับใช่ไม่ได้ครับอย่างเมื่อกี้เราเรื่องของวิทยาศาสตร์ให้ฟังในรูปแบบนั้นคือหยุกยายไหมครับพอเวลามาเรื่องของจิตศาสตร์ก็ต้องมาทางด้านนี้เรื่องของงับอากาศอะไรพวกเนี้ยที่ต้องมาช่วยนั่นนะไฟฟ้าสถิตมาช่วยปรับสมองนั่นเองครับปรับลุ่มดำลุงครับถ้าดูทิศทางของวิวัฒน์นะฮะตอนนี้พืชก็ผิดกฎหมายยาอาบน้ำก็ผิดกฎหมายทั้งที่โครงสร้างของพืชกับน้ำมันมาจากธรรมชาติสิ่งที่โดยชอบตามธรรมชาติของมนุษย์ที่จะบริโภคพืชไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับสิทธิ์ไม่มีนะครับโดนวิทยากรอบของตะวันตกครอบงำถึงขนาดของกินเรียบร้อยแล้วครับก็คือเรื่องพืชกับน้ำครับที่จะมาเป็นตัวยาตอนนี้ก็คือไอ้ตัวยาที่เป็นเคมีกำลังพรั่งพรูถึงจุดหนึ่งผมมองสองพอยต์นี้ครับว่าไอ้ตัวที่โลกวิวัฒน์ธรรมชาติวิวัฒน์เนี่ยฮะจะผลักดันให้มนุษย์ไปสู่การกินที่มันไม่มีตัวตนลงก็คือกินอากาศโอเคนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นต่อมาคืออะไรแต่วิทยาก็ไม่ยอม
ที่จะให้พืชกับน้ำเป็นใช่ไหมฮะทีนี้อะไรที่จะตามมาคือมนุษย์มันไม่สามารถตอบโจทย์ด้วยวิทยาครับลุงมันจะทะลักครับอ๋อครับคือหมายความว่าพลังอะไรอะไรอำนาจหรือพลานุภาพของวิทยาคิดว่าใช่คิดว่าแน่คิดว่านอนถึงจุดหนึ่งจะเหมือนกับที่ฮ่องกงมาลุงอ๋อโอเคโอ้มาเดินถนนเลยครับเพราะคนมันป่วยอะลุงแล้วมันช่วยไม่ได้แล้วอะมันคนไปทะลักอยู่ที่จังหวัดอะไรสักจังหวัดหนึ่งอะหมออะไรทุกอย่างเลยนะครับนั่นแหละครับคนเต็มถนนเลยก็แสดงว่าไม่ตอบโจทย์มนุษย์แล้วครับวิทยาไม่ตอบโจทย์มนุษย์จึงเข้าหาธรรมชาติดันผิดประเภทผิดอีกอ้าวลุงและจะให้กินอะไรครับกินต้องกินอากาศแล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับทีนี้วันนี้ใครได้รู้ก่อนก็กินเป็นก่อนวันข้างหน้ารอให้ป่วยก็เรียบร้อยคือไม่มีอะไรช่วยได้แล้วครับใช่เพราะว่าเคมีที่เป็นเคมีสังเคราะห์เนี่ยคนก็ไม่เอาแล้วลุงหนีแล้วส่วนเคมีที่เป็นเคมีพันจากธรรมชาติที่สกัดจากธรรมชาติก็ผิดอีกผิดยังไงครับมนุษย์ไม่มีสิทธิ์แล้วลุงโดยชอบตามธรรมชาติจึงเหลือแต่สิ่งที่มองไม่เห็นและไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้นี่แหละครับจะเป็นอาหารและเป็นยามีหน้าที่มีลุงหอกเกิดขึ้นมาในแผ่นดินขนาดนี้เนาะใช่ครับลุงเอายังไงก็ตามทีมีลุงหอกอยู่แล้วกันเนาะก็แทนนั่นเองนะครับมาถึงแนะนำหน่อยค่ะต้องอยู่ร่วมกับคนที่เชื่อร่างทรงและมีการบูชากุมารทองและสักยันต์ห้าแถวเขาเอาของพวกนี้เข้ามาในสวนเพราะที่บ้านไม่ได้นับถืออะไรแบบนี้คนที่อยู่ด้วยจะโดนพลังงานลบไหมคะก็แปลว่าถามคนใกล้ตัวใช่ไหมเนี่ยนี่รู้เลยว่านอนคนใกล้แปลว่านอนกอดกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมปากขออนุญาตกันแล้วกันนะ เขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่อ่ะนะรถสักไม่เห็นจะต้องมีอะไรผมไม่ต้องไปรักเล็กขโมยน้อยใครผมก็ทำดีของผมเนี่ยเขาว่าทางออกพูดว่าไงดีอยู่ด้วยกันได้รับพลังลบไหมแม่ผมตอบแทนก็คนลำบากครับเพราะว่าถ้าผมตอบแล้วมันก็ต้องมีได้มีเสียเนาะมันต้องมีข้างใดข้างหนึ่งเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องกับคนด้วยนะถ้าผมไม่ตอบมันเรื่องกับคนเอางี้ดีกว่าป้องกันเราดีกว่าครับนั่นนะตัวนี้น่าจะดีหมดแทนที่จะไปตอบต่อว่าต่อขานคนนั้นคนที่อยู่ข้างตัวนั่นนะที่ว่าพลังงานลบนั่นนะครับเราสร้างพลังงานบริสุทธิ์ของเราขึ้นมาดีกว่าผมเองผมจะไม่พูดคำว่าพลังงานบวกนะครับผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์สองคำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวเรามีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อนอยู่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคนใกล้ชิดที่ว่าเนี่ยก็พลังงานไม่บริสุทธิ์ด้วยมันเข้ากันเป็นปีเป็นครุยที่เนี่ยเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันเลยก็ต่างก็ไม่บริสุทธิ์หมดยกกำลังสองเลยแบบนั้นนะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเรามีพลังงานที่บริสุทธิ์มากกว่านะมันช่วยเขายังมีกำลังพอที่จะช่วยเขาได้เราก็สร้างตัวขึ้นมาวางเฉยจากข้างตัวซะวางเฉยอ้อนี่คือเขานี่คือเราวิธีการสรุปนั่นคือเขานี่คือเราโอเคโดยหน้าที่เป็นสามีภรรยากันไหมโดยหน้าที่ตอนนั้นผมไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วล่ะครับใช่นะฮะอะไรทำน้องนั้นหรือไม่ต้องคอยแชร์ครับเป็นคนสวนครับเหรอถึงจะเป็นคนสวนก็โอเคคนใกล้ๆนั้นน่ะนะคนสวนเป็นคำถามให้มาถามลุงหมอมากกว่าถ้าเป็นคนสวนคือให้รู้ตัวให้รู้คำตอบผ่านประสบการณ์จริงของตนเองนั่นแหละได้มาพัฒนาการตนเองในเรื่องราวของเรื่องของคำว่าร่างทรงลุงเป็นการถามคำตอบไว้ง่ายครับเอาเป็นว่าฝึกตัวเองป้องกันกันแล้วกันนะป้องกันให้ตัวเราฝึกตัวเองขึ้นมาให้อากาศก็ไม่ให้เรามีพลัง
เมื่อมีพลังระมาบพลังงานบริสุทธิ์ที่มีมากมันจะแผ่เองฮะแผ่มาจากตัวเราแล้วมันจะไปปะทะเข้าโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะแล้วสุดท้ายก็จะอึดอัดสุดท้ายเขาก็จะหนีจากเราไปตรงนั้นนะเขาจะหนีเองนะเพราะพลังงานนี่มันจะเหนือกว่าพลังงานบริสุทธิ์จะเหนือกว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำหน่อยครับเขาพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะเอาเราอ่อนเราต้องฝึกง่ายงั้นค่อยๆดูไปค่อยๆงับไปนะครับอากาศนะก็แสดงว่าลุงหมอบอกว่าไม่ต้องไปออกทางวาจาเออใช่ฝึกฝนตนเองไปถูกครับผมถูกถ้าออกทางวาจาพวกก็จะมีระเคืองกันแล้วก็โต้เถียงกันอย่างเงี้ยยิ่งไปกันใหญ่เอาแบบไม่รู้ไปชี้เลยอย่างนี้ดีกว่าจุดนี้นะครับลุงหมอบอกว่าความเชื่อไม่ผิดแต่ทีนี้ความเชื่อมันต้องทำความเข้าใจด้วยใช่ตัวของคนที่เป็นเจ้าของกระทู้ก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ใช่ใช่โอเคนะเอาล่ะคนที่ว่าเขากลับชาติมาเกิดจำทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอ๋อนี่เขามีอยู่แล้วล่ะเขามีกันมานานนะเรื่องนี้เขาจำกันมาได้เยอะแยะนะมันก็ได้ไม่ตลอดรอดฝั่งนะครับได้ไม่ตลอดรอดฝั่งมันก็มีส่วนหนึ่งแล้วครับที่จำได้นะครับมันไม่ได้ตลอดชีวิตหรอกครับมันจะมีหายไปนะอย่าไปติดใจตรงนั้นเขาจะจำชาติมาเกิดเรื่องของเขาสิเขาอยู่ในตระกูลเขาโน่นน่ะเออถ้าอยู่ในตระกูลเราก็มาดูสิจะล้างให้จะล้างให้มันจะไม่ได้อะไรจำชาติมาเกิดผมก็ไม่ได้รู้ภพชาติที่มันผ่านมาอย่างบริสุทธิ์มันจะไม่ดีกว่าเออนะจำชาติเล็ดไปแล้วมาจำชาติไปแล้วมาแล้วก็มาเล่าแต่ละให้ฟังเนี่ยผมยังไม่เคยเล่าเลยจำนู่นนี่นั่นจริงนะกี่ร้อยกี่ชาติก็ยังรู้มันมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมเนี่ยจะรู้หมดกันแล้วกันยังไม่เคยเล่าเลยนะครับลุงอ๋อครับไฟฟ้าที่ใช้ตอนปั๊มหัวใจคนหมดสติส่งผลเสียกับร่างกายอย่างไรครับไฟฟ้าที่ใช้ตอนปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจเลยเดี๋ยวนั้นนะก็มีไฟช็อคสิช็อตไฟช็อคไฟช็อตให้มันจิ๊ด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 เนี่ยไฟช็อตกระตุกกระตุ้นโอ้ยไม่รู้เหมือนกันเนาะตัวนี้แต่ที่แน่ๆนะผมว่านะที่จริงหัวใจเนี่ยมันทำได้แค่นี้เองเคาะครับเคาะกระตุ้นแบบเคาะเนี่ยปึ้ง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 ถ้าหากว่าเอาไฟเข้ามากระตุ้นหรือช็อตดีดีไปเลยอย่างเงี้ยลองคิดในรูปนี้สิครับมันก็มีเคสเขากลับคืนมาได้นะอย่างเงี้ยนะกลับคืนมาได้ไม่หมด 100% หรอกผมว่านะสู้ฝึกตัวเองเอาไว้ที่จะรักษาตัวเองเอาไว้นะครับจิตรักษากายนี่เองครับเอาตัวนี้เข้ามาใช้ซะนะโอเคโอเคตอบไม่ชัดนะวันข้อนี้ผมยอมรับว่าตอบไม่ชัดนะครับเพราะว่าคำถามเนี่ย ไฟฟ้าที่ใช้ตอนปั๊มหัวใจความจริงก็ผิดแล้วไม่เอาไฟฟ้ามาใช้คือปั๊มหัวใจคือปั๊มหัวใจแต่เวลาใช้ต้องไม่ต้องปั๊มเวลาใช้นะช็อตเปรี้ยงต้องหยุดปั๊มหัวใจอย่างเงี้ยไม่ใช่ทั้งปั๊มทั้งใช้ไม่ใช่แน่นอนนะครับในการที่จะมาเอามากระตุ้นนั่นเองครับใช้อุ้งมือก็พอแล้วกระตุ้นอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็เผาก็แค่นั้นเองนะเออผมคิดอยู่แค่นี้ไว้ก่อนนะครับแต่เรื่องไฟเนี่ยผมยังไงต้องบอกว่ามันก็อันตรายในส่วนตัวผมไม่มองในแง่ดีนะไฟช็อตเนี่ยในส่วนตัวผมจะมองในแง่ไม่ดีนะครับเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติโอเคนะมีญาติไปหาหมอโดนหมอจับยัดโรคว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเสียงของลุงสามารถกำจัดเส้นเลือดในสมองตีบได้ไหมครับใช้สมองท้อครับให้เขาฟังเดี๋ยวเขาจัดการเองนะความดันมันจะถ้าสูงก็จะลดลงส่วนเส้นเลือดสมองตีบมันก็คือไขมันที่มันอุดตันในเส้นเลือดเล็กๆเลือดฝอย
เลือดก็ไม่สามารถส่งพลังงานไปให้สมองได้เวลามันผ่านไปปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตสมองถ้าหากว่ามันอุดตันนะก็เลยไปไม่ได้วิธีการก็ขยำหัวจับหัวกดๆขมับท้ายทอยบ้างกดท้ายทอยนะครับท้ายทอยก้มเงยแงนใบหน้ามาแล้วก็ซ้ายขวาอย่าทำแรงนะคนไม่เคยทำเลยหลุดไปเลยนะให้ดูไม่ค่อยทำอย่างผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับพอเวลาทำมันก็รู้สึกติดขัดเนี่ยต้องเอียงตัวใส่ไปเหมือนกันเนี่ยคนแรงต้นกล้วยเนี่ยเราทำอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปไกลไปกว่านั้นนะฮะสำหรับคนที่มีเส้นเลือดในสมองแต่อย่าลืมหายใจงับอากาศนะตัวนี้สำคัญมากจะช่วยให้เกิดการเผาไหม้สันดาปนะครับน้ำตาลก็เหมือนกันตัวนี้ความร้อนอุณหภูมิเราเนี่ยมันเผาผลาญเองความร้อนอุณหภูมิเผาผลาญน้ำมันเรียกว่าคอเลสเตอรอลที่เขาพูดกันไขมันก็ได้ในเลือดได้หมดนะครับสู้ความร้อนไม่ได้เด้องานงานอากาศดีสุดดูงอครับใช้ความรู้สึกกับพลังงานบริสุทธิ์ขับไล่ลิงที่ไม่ดีในร่างกายให้ไปหาลุงได้ไหมครับเชิญครับอะไรก็ตามที่รู้ตัวว่าไม่ดีในร่างกายของท่านนะนึกมาหาผมนึกเลยมาเยอะๆสิ่งไม่ดีเพราะผมรู้ว่ามันเป็นนามธรรมสู้ผมไม่ได้หรอกพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สู้ลุงออกไม่ได้หรอกนะลุงออกจะรู้มิติของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่รู้แบบผ่านกระดานดำนะครับมันผ่านรู้จากฟิลลิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในขณะนั้นโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจตรงกันแบบนี้น่าจะเจ๋งกว่าเอ๊ะเอาแล้วเมื่อกี้เนี่ยใช่ผมว่าเวลาผมตอบผมหลับตาเนี่ยมันไปตามนั้นครับเอ้ยไปตามภาพไม่รู้หลุดหรือเปล่าเชื่อว่าไม่หลุดนะน่ะไปตามภาพครับน่ะพอเวลามันอะไรใช้ว่าโฟกัสกับเรื่องพินิจเนี่ยเพ่งพินิจเนี่ยใช้ว่าโฟกัสแล้วกันเวลาโฟกัสกับสิ่งใดเนี่ยมันก็จะตกตะกอนครับตกตะกอนเอาไว้นะครับทำให้เรานั้นพูดว่าไงเจ็บปวดก็แล้วกันง่ายดีนะครับ โอเคหมดแล้วจ้าหมดแล้วก็สมควรแก่เวลาโอ้วันนี้เยอะแล้วครับ YouTube เนี่ย กลับมาหาเฟซอีกเหรอปิดตู้ไปหาเป็ดเป็ดเอ้ยเป๊ะยังไงมันมีแต่เรื่องเก่าเลยทำไงมันจะไปหาเรื่องใหม่ให้ได้จะไปหาของใหม่กดมุมซ้ายบนแล้วก็เลือกตรงนั้นกดเข้าหาแล้วก็เขี่ยดูเขี่ยไปเรื่อยเขี่ยไปเรื่อยถ้าจุดนี้ไม่ขึ้นต้องออกเลยหมายความว่ากดออกจากไอดีเลยครับเข้าใหม่เข้าใหม่เลยออกเป๊ะช่องของฉันมาแล้วสดมาแล้วจ้า เอาล่ะพอเห็นคำว่าสดมันก็ลุยต่อครับ เอาเลยดูสิมีหัวใจการหายใจเข้าออกหรือการสังเกตการเต้นของหัวใจแล้วการหยุดการกลั้นหายใจคือ แปลว่าไม่เคยทำเนาะไม่เคยทำแน่ถ้าไม่เคยทำพูดกันอย่างเงี้ยฮะนั่งคุยกันเนี่ยปิดเลยเนี่ยปิดปากจมูกพร้อมๆกันเ
เอาไว้นานๆได้แต่เท่านั้นพอเวลาเราปล่อยปุ๊บก็หายใจยาวลึกปื๊ดเลยมันก็ทำให้ลมเข้าไปในปอดมากเห็นไหมมันก็จะเผาผลาญได้มากพละกำลังจะออกมาตรงนี้เองครับนะถ้าหากว่าอีกอันนึงก็เข้าจมูกปื๊ดปื๊ดสูดเข้าไปลึกๆเข้าทางจมูกปื๊ดลึกๆนะติดปิดปากปิดจมูกเหมือนกันเห็นไหมตอนนี้มันจะได้มากกว่าเพราะว่าเราเจตนาสูดอากาศเข้าไปในปอดพลังจะได้มากกว่าเห็นไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าอีกอันนึงคืองับอากาศอ้าปากดูดปื้ดเลยเหมือนปลามันงับเหยื่อมันจะเข้าเยอะเพราะว่ามันกว้างปากเมื่อกี้นี่จมูกมันสองรูนี่มันเล็กเทียบพื้นที่แล้วปากนึงเยอะทีอย่างพื้นที่มันต่างกันเข้าทีโอ้โหเต็มส่วงกลืนลงไปในท้องขมิ้นท้องต่างหากนี่เลยครับนะแล้วก็กลั้นนานๆนั่นเองครับเข้าไหมทุกอย่างกลั้นนานๆถ้าบอกว่ากลั้นนะก็แค่นี้ครับคุณพานุกรเอ๋ยนะครับทำไปครับหัวใจมันจะปรับมาเข้าสู่สภาพปกติของมันเองครับแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ช่วยคนมาเยอะเยอะมากนะไม่ใช่น้อยๆนะครับขอให้ทำเองนะครับผมก็เข้าใจว่าอยู่เฉยมันคือสมาธิมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่สมาธิแปลว่านิ่งนะเช่นนั่งนิ่งๆยืนนิ่งๆเดินนิ่งๆเดินจงกรมไงพายเรือนิ่งๆคนมันคนไหนพายเรือไม่เป็นล่มนะเรือล่มนะรู้ป่ะคนเป็นมันจะง่ายครับนั่นนะสมาธิแปลว่านิ่งอย่าคิดมากขับรถก็ได้นิ่งๆแต่อย่าหลับในนะนิ่งๆเนี่ยระวังหลับในครับนิ่งแบบนั้นก็ไม่ดีนะครับเวลาอยู่เฉยไม่ได้คิดไม่ตกกังวลจริงๆเราคิดมันไม่รู้สึกว่าเราคิดจริงๆมันคิดไม่คิดจริงๆคือต้องหลับถ้าหลับแล้วถือว่าไม่คิดถ้าหลับแล้วจะไม่คิดเพราะว่าไม่มีสติแล้วแต่ถ้าเราลืมตาปุ๊บคิดทุกรายมาวิ่งผ่านนี่ก็เราคิดหนึ่งเว้ยมันทำเกะกะทำไมอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปแบบนั้นนะครับคำว่าคิดหรือไม่คิดโอเคนะหวังว่าคงจะ get into หมดแล้วจ้ะโอเคยินดีด้วยครับหนังท้องตึงหนังตาจะหย่อนนะก็พรุ่งนี้ทำงานตามปกตินะทางท่านส่วนทางผมก็ทำงานตามปกติเหมือนกันเปิดเที่ยงถึง18:00 น.เหมือนกันใช่นะแล้วก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเนาะอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินสำคัญที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปเพราะว่าระยะนี้บ้านเมืองกำลังจะตั้งต้น ได้นายกมาแล้วเหลือแต่คณะรัฐมนตรีถ้าหากว่าได้มาเร็วมันก็สตาร์ทบ้านเมืองจะได้เร็วขึ้นจะทำอะไรก็จะดีขึ้นเร็วขึ้นทำนอนนี่ครับมนุษย์เราในอดีตถ้ามาหากว่าไม่อภัยกับกันและกันเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะครับเพราะการที่ไม่อภัยเนี่ยมีทะเลาะกันมีอย่างเดียวจริงๆนั่นนะเอาถ้ามันผ่านไปแล้วบ้านเมืองเราจะต้องก่อตัวไปอีกเด้อสิบอกใครต่อไปกันนับหนึ่งนะถ้าหากว่าทำดีมากกว่าทำชั่วนะลูกหลานพญาคุดเขาจะจัดการคือดูแลรักษาดีไปแต่ถ้าหากว่ามีอำนาจแล้วทำชั่วแล้วก็เจอแน่เจอสามสหายเล่นงานจิกตามจิกเลยครับทั้งกลางวันกลางคืนบอกให้ทราบไว้นะครับถึงเวลาเขาเด้อเวลาผมอยู่เฉยมันไม่คิดไม่มีตกกังวลไม่กลัวไม่ดีใจไม่เสียใจโอเคขอให้รักษาอารมณ์เนี่ยไว้ถ้ามั่นใจนะครับถ้าย้อนไปย้อนมาก็โอเคนะถือว่ามั่นใจเข้าใจจนมั่นใจถูกต้องครับแต่เมื่อกี้ผมอธิบายไปว่าคิดกับไม่คิดมันต่างตรงไหนใช่นะผู้ฟังโดยรวมก็จะได้หนึ่งคำถามเดียวจากคุณสุภกรนะครับพานุกรโทษทีคำถามเดียวเนี่ยเวลาผมตอบคนที่อยู่หน้าจอกี่พันกี่หมื่นกี่ล้านทีเนี่ย